สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเทคนิคในการทําปลูกผมนะครปัจจุบันเองเนี่ยจะมีเทคนิคในการทําปลูกผมที่แบ่งเป็น2เทคนิคหลักๆก็คือ1การทา FUT หรือว่าที่เราเรียกว่าเป็น Strip h a r w e a t นะก็คือการตัดชิ้นหนังศรีรษะด้านหลังออกมาแล้วก็เอาค่อยมาแยกกราฟแล้วก็ค่อยปลูกไปวิธีที่2คือการทําวิธีที่เรียกว่าเป็น FUE หรือการเจาะเอาตัว ลากผมออกมาทีละกอนะคบหรือว่าทีละกลุ่มกอลากผมเนี่ยโดยใช้เครื่องมือพิเศษในการเจาะเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินคำคำหนึ่งหรือว่าคนพูดถึงเรื่องของเทคนิคที่เรียกว่า DHI เอาละเราจะมาคุยกันว่ามันแต,แตกต่างกันยังไงจริงๆในโลกของการทำศัลยกรรมปลูกผมเองเนี่ยเวลาที่เขาจะแบ่งวิธีการทำตัวผมเนี่ย ตอนนี้ยังใช้วิธีการนำแบ่งตามการนำเอาราบผมออกมาเทคนิคในการนำเอาราบผมออกมา mm hmm. f u t กับ FUE DHI เองเนี่ยเบ mm hmm. ื้องต้นนะครับมันมาจากคำว่า Direct Hair Transplantation Direct Hair Implantation I คือ Implantation นั่นหมายถึงว,ว่าเป็นการที่เขาพยายามจะบอกว่าเป็นการปลูกผมโดยใช้ ปลผมได้ตรงอย่างนี้ดีกว่าถ้าพูดตรงตามตัวนะแต่จริงๆแล้วมันคืออย่างนี้ DHI เองนะครับวิธีการของเขาเนี่ยก็คือการใช้การเทคนิคในการเจาะรากผมที่เรียกว่า FUE เสร็จแล้วเอารากผมที่ได้มาปลูกโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า i m p l a n t e r นะครับหรือปากกาปลูกผม DHI เป็นชื่อของกลุ่มธุรกิจ นะครับกลุ่มธุรกิจนะครับต้องบอกงั่นก่อนที่ทำเเนนของคลินิกปลูกผมขึ้นมาแล้วก็ผลิตตัวที่เรียกว่าเป็นปากกาปลูกผมที่ว่าเป็น i m p น a n t e r ที่ยี่ห้อ DHI ขึ้นมาแล้วก็ทำการตลาดในเรื่องของการทำใช้การปลูกผมด้วยเทคนิคอันนี้ซึ่งจริงๆแล้ว FUE และปลูกด้วย i m p น a n t e r ทำกันมานานแล้ว แต่ไม่มีใครเรียกว่ามันพราว่าเป็นเทคนิค DHI โดยตรงเพิ่งจะมมีบริษัทนี้แหละที่ใช้คำนี้มาทำการตลาดนะครับดังนั้นถ้าพูดถึง DHI ถ้าพูดถึงคำรวมๆก็คือการทำ FUE และการปลูกผมด้วยการใช้ i m p l a n t e r ที่มีความคามเรียกเป็น sharp implanter นะ,ะแต่จริงๆแล้วเทคนิคในการทำปลูกผมเอง FUE ไม่ได้หมายถึงว่าเจาะแล้วใช้ forset เครืค่องมือปลูกผมฟอสเซตก็คือตัวปากคีบนี่แหละขนาดเล็กนะครับแล้วก็จับเอาตัวรากผมปลูกลงไปในรูที่เราเจาะเตรียมเอาไว้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับม,มันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นทั้งหมด FUE หมายถึงแค่เทคนิคในการนะเอารากผมออกมาดังนั้นถ้าคนจะบอกว่า DHI ดีกว่า FUE ตรงที่ DHIDHI ใช้อิมแพนเตอร์ FUE ไม่ได้ใช้อิ p แพ n เตอร์นี่คือผิดนะครับไม่ใช่เลยนะครับเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปหมด ั้น DHI จริงๆก็คือยี่ห้อนะครับหรือแบรนด์หรือกลุ่มธุรกิจที่ develop ขึ้นมา DHI ปลูกผมได้แน่นกว่า FUE ไหมไม่ได้บอกองนั้นเลยนะครับ FUE แล้วใช้ Implanter ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้หรือแบรนด์ไหนก็ได้ก็ปลูกผมได้มีความหนาแน่นพอๆกันนะครับ Implanter เองถูกพัฒนาครั้งแรกโดยคุณหมอที่ ประเทศเกาหลีใต้เป็นคนพัฒนาขึ้นมา DHS Implanter ก็เป็น Implanter ที่ด e v e l o p มาจาก Implanter เดิมที่มาจากเกาหลีใต้ดังนั้นจะบอกว่าใครเรียนแบบใครไม่ได้มันคือ Implanter แบบเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันมีการออกแบบในแง่ของปลายเข็มที่อาจจะแตกต่างกันบ้างนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรที่ทแตกต่างหรือดีเลอร์ไปก่อการเลยจริงๆ Implanter หลายๆตัว ที่มาจากตัวที่เกาหลีใต้เองนะครับหรือว่าจากประเทศอื่นเองก็อาจจะทําออกมาได้ดีกว่าด้วยซ้ําไปดังนั้นเราคงบอกไม่ได้ว่า DHI ดีกว่าก็คือปลูกได้แน่นกว่าเทคนิค FUE หรือเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ DHI คือ Implanter แล้วอันอื่นเรียนแบบ DHI หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ DHI Implanter จริงๆแล้วก็มาจาก อินเทนเตอร์ดั้งเดิมที่ถูกพัฒนาโดยศัลยแพทย์ของตัวเกาหลีใต้นะครับก็คือเป็นเดิมก็คือยี่ห้อชอยนะครับดรชอยก็เป็นคนพัฒนาขึ้นมาดังนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงดังนั้นถ้าคนบอกว่าดิชดีกว่า FUE ดีกว่าอะไรหรเปล่าว่ามันไม่ให้คำตอบทั้งหมดนะครับดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเทคนิคของทีมที่ทําการปลูกผมนะครับดิก็เป็นแค่คําโฆษณาอันหนึง่งอาจจะเป็นชื่อเครื่องมือ ตัวหนึ่งเท่านั้นเองหรือเป็นเชนในการใช้ในการโฆษณาท,ทั่วไปดังนั้น DSI FUE เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างกันมากฉะนั้นอย่าสับสนนะครับถ้าจะเปรียบเทียบเองให้เปรียบเทียบว่ามันทําด้วยเทคนิคอะไรนะดีหรือไม่ดียังไงมันไม่ได้อยู่ที่คําว่า DSI หรือ FUE นะครับดีหรือไม่ดียังไงอยู่ที่คุณหมอหรือว่าทีมที่ทําปกผมหรือคลินิกนั้นๆที่เป็นคนทา